วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีที่จะทำให้ต้นกล้าขึ้นเร็วด้วยผงชูรสค่ะซึ่งผงชูรสมีกรดอะมิโนมีคุณสมบัติเร่งรากทำให้รากแข็งแรงซึ่งเราใช้น้ำ2ลิตรใส่ผงชูรส2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนำมารดต้นกล้าพริกเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะต้นกล้าก็จะงอกงามแล้วก็ขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะจากการที่เราได้ทดลองหว่านเมล็ดพริกทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วรดด้วยน้ำผสมกับผงชูรส2ครั้งใน1สัปดาห์นอกจากที่เราจะรดต้นกล้าพริกแล้วเราก็จะนำน้ำผงชูรสไปรดพริกที่มีใบเหลืองแล้วก็รดผักกาดที่มีใบเหลืองภายใน1สัปดาห์พริกแล้วก็ผักกาดกลับมาเคี้ยวงามเห็นผลจริงๆเลยค่ะจึงอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ